วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ร่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่นำเสนอรายการนี้สู่คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับหวังว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นพรสำหรับทุกท่านที่แสวงหาการสะสมพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระดำรัสของพระองค์ไว้ในชีวิตของท่านเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชนะครับยิ่งเราศึกษายิ่งเราอ่านยิ่งเราใคร่ครวญเราเองนั่นแหละครับจะมีความเข้มแข็งเติบโตมีความเข้าใจและจะมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับดังที่บันทึกไว้ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ15ถึงข้อ16ที่กล่าวเอาไว้ว่าและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างคุณผู้ฟังครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาจะเป็นผู้ที่พรักพร้อมในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการดีทุกอย่างที่พระองค์มีพระประสงค์อยากจะให้เรากระทำใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราประสงค์อยากจะกระทำการดีเพื่อพระเจ้าแน่นอนครับการสะสมการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระดำรัสของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราให้วิญญาณจิตของเราเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการโดยตรงที่จะทำให้เราพร้อมที่จะกระทำการดีเพื่อพระเจ้าเหมือนกับที่ใครๆก็ปรารถนาอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยากจะเป็นผู้ที่กระทำการของพระเจ้าให้เกิดผลอย่างเต็มที่แต่ก็มีหลายคนครับไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ใส่ใจในการศึกษาพระคำของพระเจ้าไม่ใส่ใจในการอ่านพระคำและไม่ให้เกียรติกับพระคำของพระเจ้าทั้งนี้เพราะว่าเขาคิดว่าเขามีความเชื่อแล้วเขาคิดว่าเขาเติบโตแล้วเขารู้แล้วเหตุฉะนั้นเขาสามารถที่จะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าได้เลยก็คงจะไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จแบบนั้นแต่ถ้าเอาตามพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปเราจำเป็นที่จะต้องใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้าไม่มีใครที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่มีใครที่จะเข้าใจในพระคำของพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกคนที่ปรารถนาและประสงค์การที่จะกระทำกิจการต่างๆเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องเติมเต็มชีวิตของตัวเองให้อยู่ในพระคำของพระเจ้าตลอดเวลาครับดังนั้นทางรายการของเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคำของพระเจ้าทุกตอนทุกข้อทุกบทที่เราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยเติมเต็มให้คุณผู้ฟังเติบโตขึ้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและเป็นผู้ที่พรักพร้อมในการจะกระทำการดีทุกอย่างเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พระคำของพระเจ้าในรายการของเราที่ได้นำมาแบ่งปันศึกษาร่วมกันกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกใช้และ
นำคนของพระเจ้าให้เข้าสู่กระบวนการในการปลดปล่อยช่วยเหลือให้คนอิสราเอลผู้ซึ่งหลงเจินไปจากทางของพระเจ้าการหลงไปจากทางของพระเจ้านั้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยบันทึกเอาไว้น่ากลัวค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยนะครับพระคำของพระเจ้าบันทึกเอาไว้ว่าแล้วคนอิสราเอลเขาก็กระทำความชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังครับเมื่อเขาทำชั่วเมื่อเขาหันหลังให้กับพระเจ้าและพระเจ้าก็มอบเขาไว้ในมือของศัตรูพระเจ้าก็ขายเขาไว้ให้กับการถูกบีบบังคับในชีวิตของพวกเขาผ่านมือของศัตรูผ่านมือของคนต่างชาตินะครับแต่พระเจ้าได้ทรงเมตตาเขาทุกครั้งที่พวกเขาร้องทุกข์ต่อพระเจ้าคร่ำครวญถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าประทานพระเมตตาของพระเจ้าครับนำผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้พระเจ้าเข้าสู่กระบวนการปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากปัญหาต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ2-3ตอนมาแล้วที่เราได้ศึกษาผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นมาปรากฏกับเขาและทักทายเขาด้วยประโยคที่บอกว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้าผู้นี้คือกิเดโอนนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการกระบวนการที่พระเจ้าเรียกใช้เขาและวิธีการที่เขาต้องการได้รับการยืนยันจากพระเจ้าในการทรงเรียกเขาในแต่ละครั้งนั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะแปลกค่อนข้างที่จะพิสดารพอสมควรนะครับซึ่งบางครั้งเรามองดูแล้วก็ถ้าเป็นเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะกล้าพิสูจน์พระเจ้าขนาดนี้เหมือนกิเดโอนหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อกิเดโอนพิสูจน์พระเจ้ายืนยันได้รับการยืนยันจากพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการจะใช้ท่านอย่างไรท่านก็ลุกขึ้นมีความฮึกเหิมมีความกล้าหาญที่จะกระทำการของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังของท่านโดยไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อไปนะครับในวิถีชีวิตในวิธีการที่พระเจ้าทรงกระทำกิจของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ท่านนี้ครับนั่นก็คือกิเดโอนวันนี้จะเป็นช่วงที่พระเจ้านำท่านเพื่อที่จะออกไปสู้รบเอาชัยชนะเหนือคนมีเดียนนะครับเราจะมาอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยกันครับอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7เราจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่14นะครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเยรูบาอันคือกิเดโอนและคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปยังค่ายอยู่ที่ริมน้ำพุฮาโรดฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้กู้เราไว้เพราะฉะนั้นจงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสันเทิมอยู่ก็ให้ผู้นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากิเลอาดและมีคนกลับไป 22,000 คนและยังเหลืออยู่ 10,000 คนพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าประชาชนยังมากอยู่จงพาเขาลงไปที่น้ำและเราจะทำการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั่นผู้ที่เราบอกเจ้าว่าให้คนนี้ไปกับเจ้าผู้นั้นต้องไปกับเจ้าผู้ที่เราบอกว่าคนนี้อย่าให้ไปผู้นั้นไม่ต้องไปท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขจงรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำจ
จงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุจกันจำนวนคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นเลียมี300คนแต่ประชาชนนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคนประชาชนจึงถือเสบียงและเขาสัตว์ไว้และท่านสั่งให้อิสราเอลกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคนแต่ให้300คนนั้นอยู่และค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขาอยู่มาในคืนวันนั้นพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปจงพาปูราคนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงไปกับปูราคนใช้ของท่านไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่ายฝ่ายคนมีเดียนและคนอามาเลกกับชาวตะวันออกนอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตั กแตนเป็นฝูงฝูงฝูงอูดของเขาก็นับไม่ถ้วนมากดุดเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลครั้นกิเดโอนแอบมาดูเถิดมีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าดูเถิดเราฝันเรื่องหนึ่งนี่แน่มีขนมบาลีก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นแล้วก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากกระบี่ของกิเดโอนบุตรโยอาดบุรุษของอิสราเอลพระเจ้าได้ส่งมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วคุณผู้ฟังครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ1ถึงข้อ14ตอนนี้ที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าผู้เขียนพระธรรมผู้วินิจฉัยตอนนี้ท่านพยายามที่จะย้ำให้เราได้เห็นถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือความโกลาหลโอลมานของอิสราเอลในเรื่องรูปเคารพที่มักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความกังวลความวิตกในเรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดในเรื่องที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับไม่มีใครบอกอะไรได้ชัดเจนในสถานการณ์ตอนนั้นว่าเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังการทดสอบให้ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำที่แม่น้ำนั้นแต่ในที่สุดก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการที่อยากจะลดจำนวนของทหารลงจากหลายหมื่นลงจนเหลือ300คนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คนอิสราเอลรู้ว่าชัยชนะที่เขาได้รับในคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยกำลังความเก่งกาจของพวกเขาแม้แต่น้อยแต่เป็นมาจากความเมตตาจากพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันควรจะรู้ว่าตัวเราเองนั้นไม่มีค่าอะไรไม่มีฤทธิ์อำนาจพลังอะไรเลยที่จะตั้งตัวเราเองมาเป็นรูปเคารพเพื่อที่จะปฏิเสธอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าได้เหมือนอย่างที่คนอิสราเอลพยายามวิ่งหนีจากพระเจ้าไปหารูปเคารพอื่นๆแทนพระเจ้าแต่บทเรียนนี้พระเจ้าสอนเขาและสอนเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันว่าแม้เราจะอ่อนแออ่อนกำลังมีกำลังเพียงน้อยนิดแต่พระเจ้าสามารถให้ได้รับชัยชนะได้คุณผู้ฟังครับ
และนอกจากนี้นะครับในบทเรียนที่เราได้ศึกษาด้วยกันเราจะเห็นว่าความอดทนของพระเจ้ามีมากมายเหลือเกินความรักของพระเจ้ามีมากมายในการที่จะช่วยลดความกระวนกระวายความกลัวความขี้ขลาดของกิเดโอนลงนะครับพระเจ้าบอกว่าถ้ากิเดโอนกลัวก็ควรจะลงไปค่ายของคนมีเดียนด้วยกันกับคนใช้ของท่านเพื่อจะไปฟังถ้อยคำให้ได้ยินกับหูของเขาว่าพวกเขาพวกมีเดียนคนที่ตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นพวกเขากำลังคิดอย่างไรกันเพื่อกิเดโอนจะมีกำลังใจฮึกเหิมและเชื่อมั่นในพระเจ้ากิเดโอนที่เป็นคนขี้กลัวและด้อยประสบการณ์จริงๆแล้วเขาไม่น่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะมาเป็นผู้ปลดปล่อยคนอิสราเอลได้เลยแต่ในมุมมองในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงใช้เขาก็เพราะความอ่อนแอความขี้ขลาดขี้กลัวของเขานี่เองนะครับกิเดโอนเขาคือความจริงอันมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าจะปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอของมนุษย์เหมือนในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ9ที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าคุณผู้ฟังครับดังนั้นถ้าเราอยากจะมีประสบการณ์ในการเป็นความจริงอันมีชีวิตเหมือนกิเดโอนเราก็ต้องพร้อมที่จะให้พระเจ้าปลดปล่อยเราจากสิ่งที่อาจจะขัดขวางเราจากการไว้วางใจในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับดังนั้นขอหนุนใจเราทั้งหลายที่จะวางใจพระเจ้ามอบความเชื่อความศรัทธาของเราไว้ในพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าเป็นพรเพิ่มพูนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตสิ่งใดพระองค์ครอบครองทุกสิ่งทรงมอบความจริงให้ข้าได้ประกาศไปให้จนสุดกลายรับใช้ในความตั้งใจเพราะว่าพระองค์ทรงประชันอยู่เป็นพระเจ้าที่คุ้มอยู่วันนี้และสืบไปความรอดนำทางเดินไปตลอดให้ข้าเสมอไปข้าจะอาศัยพระคำพระองค์เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมายผู้เดียวที่ข้ารับใช้คือพระผู้ทรงพระชนI'm
ชนเสมอไปทำ